ก็ทุกอย่าง10บาทเลยน้ำก็10บาทข้าวก็10บาทแต่ข้าวเราคิดแค่จานเดียวจานต่อไปก็ตักได้เรื่อยๆค่ะช่วงนี้อะไรก็แพงค่ะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปวันหนึ่งเราทำ10กว่าเมนูค่ะก็ใส่ชามให้ลูกค้าตักนั่งกินที่ร้านเนี้ยค่ะทุกอย่าง10บาทเลยน้ำก็10บาทข้าวก็10บาทแต่ข้าวเราคิดแค่จานเดียวจานต่อไปก็ตักได้เรื่อยๆค่ะหรือว่าลูกค้าจะซื้อกลับก็ได้ถ้าซื้อกลับก็ตักถุงละ20บาทนะคะได้กำไรนะครับเนี่ยมันก็พอได้พอไปไหวแล้วค่ะที่ขายถูกนี้ก็คือแบบว่ามันวิกฤตแบบนี้เราก็อยากช่วยให้คนแบบพวกแรงงานเงี้ยค่ะที่แบบรายได้น้อยแบบว่ามากินกันเยอะๆคือเราก็ช่วยอะไรก็ได้ก็ช่วยกันนะคะประหยัดในค่าใช้จ่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันแพงค่ะของใช้ทุกอย่างก็แพงหมดเลยแล้วก็เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ทุกอย่างราคาก็ขึ้นถ้าสมมติว่าสั่งในแอป Grab Food อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาก็จะบวกเพิ่มไปอีกอะค่ะก็ทุกวันนี้สั่งข้าวในแอปก็จะประมาณ55ถึง60 70อะค่ะแล้วก็มาเจอร้านนี้ก็ประหยัดWork Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้